สวัสดีเพื่อนๆของฉันขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพิกกี้จีเวลวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรงเรียนอย่างที่ทุกคนรู้เราเป็นคนไทยหรือถ้าใครไม่รู้ก็รู้เอาไว้ซะโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเราเราอยู่โรงเรียนหนึ่งชั้นม.4เราก็มีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งในห้องเป็นจำนวน8คนซึ่ง8คนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาทำเหมือนกับเราเป็นส่วนเกินทุกคนก็จะงงว่าอ้าวถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมกลายเป็นส่วนเกินล่ะคือพวกนั้นจะทำดีกับเราก็ต่อเมื่อหาผลประโยชน์จากเรานะส่วนเวลาอื่นก็ทำเหมือนเราไร้ตัวตนแบบเวลาเราเดินไปห้องเรียนก็ไม่มีใครรอเราพอเราเดินไปกินข้าวก็ไม่มีใครทักแบบจะไปไหนก็ไปหรือจองที่นั่งให้มันแบบ what the fuckแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างห้องอยู่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะต่อไปก็เรื่องอาจารย์คือแบบรับไม่ได้จริงๆคืออาจารย์ที่ดีก็มีนะแต่อาจารย์ที่เหี้ยแม่งจะมีอยู่2ประเภทอ่ะคือ1อาจารย์ที่ไม่สนใจนักเรียนคืออาจารย์ประเภทนี้แกจะไม่สนว่านักเรียนจะส่งงานไหมแต่แกจะด่าก่อนด่าไปเลยแล้วโทษว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ส่งงานแล้วแม่งบอกว่าจะส่งหรือไม่ส่งครูก็ได้เงินเท่าเดิมเกรดไม่ดีก็อย่ามาโทษครู What เกี่ยวอะไรกับเงินเดือนจานวะ2อาจารย์ที่แกล้งเด็กคืออาจารย์ประเภทนี้แม่งเหมือนเป็นโรคจิตอะสั่งงานท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจริงๆสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เหี้ยอะไรเนี่ยแล้วต่อไปก็เรื่องกฎโรงเรียนแม่งเอ้ยมีแต่เรื่องไร้เหตุผลในโรงเรียนฉันข้อแรกเลยนะต้องให้นักเรียนใช้กระเป๋าของโรงเรียนเท่านั้นห้ามใช้แบบอื่นจานบอกกลัวของหายเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกขี้เกียจชดเชยสงสัยอาจารย์แกคงอิจฉาเด็กแล้วมั้ง2ห้ามผู้ชายกับผู้หญิงจับมือกันถึงแม้จะเป็นแค่เพื่อนก็ตาม What นี่มันเชื่ออะไรเนี่ยแบบไม่ใช่ว่าจับแล้วท้องปะงง3สีผมของนักเรียนต้องเป็นสีดำเท่านั้นถึงแม้จะเป็นสีธรรมชาติก็ต้องย้อมดำ4อันนี้ครับแขนใจมากงงสุดห้ามใส่เสื้อกันหนาวถ้าหิมะในไม่ตกในประเทศไทยแบบฮะคือไทยมันอยู่แถบเอเชียมีแต่อากาศร้อนหิมะมันไม่ตกหิมะมันไม่มีวันตกหรอกว้ยโอเคที่จะระบายก็มีเท่านี้ใครมีเรื่องแปลกๆในโรงเรียนของตัวเองก็เล่าให้ฟังได้นะสามารถเล่าใต้คอมเมนต์ได้เลยได้เวลาที่ฉันต้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้าลาติสวัสดิ์กู๊ดไนท์แมร์